มากครับพูดถึงเรื่องคุณครูมาดูคุณครูอีกหนึ่งท่านดีกว่าปรากฏว่าคลิปของคุณครูท่านนี้สอนภาษาอังกฤษนะคนกดหัวใจให้เนี่ยเป็นแสนครั้งไม่นับยอดวิวเป็นล้านครั้งฮะเพราะว่าคุณครูเนี่ยใส่เทคนิคด้านดนตรีเข้าไปร้องแรปออกมาเป็นบีทบ็อกซ์ฮะทำให้เด็กๆเรียนภาษาอังกฤษสนุกสนานแล้วก็จดจำคำศัพท์ได้มากขึ้นด้วยครับToday I wanna show you about vocabulary. I wanna teach you that easy word. These are pieces of cake. All of you can remember them. Number one, write. Write. Number two, sleep. Sleep. Number three, cook. Cook. Fish. Fish. I write a letter to my friend. I sleep at home. I can.Cook dinner. I like to eat fish. Swim. โอ้โหเป็นครูยุคนี้สอนหนังสือเก่งอย่างเดียวไม่พอคุณต้องแรปเก่งด้วยลิ้นติดไฟไฟมันลุกเออแล้วเป็นไงฮะปกติเวลาเราจำได้เลยตอนเด็กๆนะเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยกลัวครูถามให้ตอบปุ๊บเงียบกริบเลยกลัวพูดผิดพูดถูกไม่สบตาด้วยแต่สำหรับคุณครูท่านนี้นี่พอร้องให้เด็กตอบเพลงเสร็จปุ๊บเด็กพร้อมใจกันส่งเสียงเกลียวกราต่อเพลงคุณครูเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับนี่ถูกอกถูกใจชาวโซเชียลในโลก TikTok เป็นอย่างมากเลยคุณครูที่เราเห็นอยู่นี้ชื่อว่าครูโน่หรือว่าคุณครูปิยพงษ์ภูโคตรศรีครับอายุ30ปีเท่านั้นเองเป็นคุณครูโรงเรียนประถมมาศึกเป็นโรงเรียนประถมมาศึกษาแห่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็ร้องเพลงแรปสอนภาษาอังกฤษเนี่ยสอนนักเรียนแล้วมีคนกดหัวใจยอดวิวเนี่ยเป็นล้านเลยใครเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ใน TikTok ของคุณครูนะคอมเมนต์ก็หลั่งไหลเทมาชื่นชมคุณครูโน่ท่านนี้ครับผู้สื่อข่าวก็เลยอยากรู้ตามไปจนถึงตัวคุณครูโน่ท่านนี้เลยสรุปแล้วคุณครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านยางสินชัยหนองหาดจังหวัดมหาสารคามนะฮะแล้วสอนที่นี่มาได้ประมาณ3ปีแล้วด้วยซึ่งก่อนหน้านี้น้องๆป.2 ป.3 ที่อยู่ในความดูแลของคุณครูเนี่ยบอกว่าเด็กๆจะได้เรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อนแล้วคุณครูก็กลัวว่าถ้าสมมติเด็กๆกลัวภาษาอังกฤษไม่กล้าเรียนท่องจำคำศัพท์ไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ทันแข่งขันกับโรงเรียนอื่นเขาไม่ได้เด็กบางคนอาจจะมองว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันยากเข้าไม่ถึงก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดใจเรียนรู้คุณครูเลยบอกเอาแบบนี้ละกันเอาดนตรีเข้ามาผสมฮะแล้วก็กลายออกมาเป็นจังหวะบีทบ็อกซ์แบบนี้เด็กๆก็เข้าใจเข้าถึงภาษาอังกฤษได้มากขึ้นทีนี้การสอนเนี่ยมีแต่การแรปเปิดเรียนหลังจากโควิดคุณครูบอกว่าช่วงแรกๆเด็กๆมองว่าเรียนภาษาอังกฤษทีไรน่าเบื่อจังเลย มีแต่ท่องคำศัพท์เขียนอ่านยากไปหมดเลยแต่ที่พอเอาดนตรีมาใส่แล้วทำนองเปลี่ยนไปแต่ละวันเด็กตื่นเต้นฮะ อยากจะเรียนไง วันนี้ครูจะเอาเพลงอะไรมาสอน วันนี้คำศัพท์จะเป็นยังไงจะตอบเพลงแบบไหน ก็เรียกว่าเป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่ เด็กรู้สึกสนุกมีเสียงหัวเราะตลอดเวลาที่เรียนในห้องเรียนเลยนะครับ สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเด็กกล้าตอบคำถาม เวลาครูหยุดร้องปุ๊บเด็กต่อเลย เวลาครูถามปุ๊บเด็กตอบเลยมีส่วนร่วมมากขึ้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วซึ่งคุณครูยืนยันนะว่าพัฒนาการที่เห็นได้ชัดคือเด็กตอนแรกไม่เปิดใจจากไม่รู้คำศัพท์เลยเรียนแบบนี้เด็กจำคำศัพท์ได้เยอะขึ้นทันตาเห็นเลยนะฮะสามารถอ่านประโยคสั้นๆได้แล้วคลิปใน TikTok ที่มีการแชร์ออกไปครูบอกเลยไม่ได้คาดคิดตกใจเหมือนกันที่เห็นคนเข้ามากดไลค์เป็นแสนคนดูเป็นล้านครับปกติเขาอ่านไม่ออกเลยครับอ่านไม่ออกแล้วก็ไม่รู้คำศัพท์อะไรเลยอย่างเงี้ยครับขึ้นมาปุ๊บเราก็ถามว่าคำนี้อ่านว่าไงถามอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มีการโต้ตอบอย่างก็อย่างที่ว่าครับก็เหมือนแค่เขากล้าอ้าปากพูดมันก็ถือว่าโอเคมากแล้วครับถือว่าพัฒนาขึ้นจากเดิมเพราะว่าปกติเขาจากที่เราไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษเขาไม่รู้นะครับเขาถามเขากลัวนะครับพอทีนี้เขาสนุกในการมาก็โอเคครับนะทีมข่าวของเราก็เลยต้องพูดคุยกับนักเรียนของคุณครูหน่อยดีกว่านะฮะน้องข้าวหอมฮะอยู่ป.2 น้องข้าวหอมเนี่ยบอกว่าตอนนี้ชอบวิชาภาษาอังกฤษมากเลยเพราะว่าคุณครูโน่เนี่ยสอนสนุกเข้าใจง่ายแล้วก็กล้าตอบคำถามกล้าพูดภาษาอังกฤษได้รู้คำศัพท์มากมายชาวเน็ตบอกว่าเห็นครูโน่แล้วนึกถึงใครรู้ไหมครูมัตซีนาบอนจำได้ไหมอันนั้นก็แต่งเพลงอันนั้นเป็นสไตล์ครูมัตซีเหมือนกันก็สอนออนไลน์แล้วเด็กก็จำคำศัพท์ได้เพิ่มขึ้นจากเพลงของคุณครูด้วยครับมีความทุ่มเทจริงๆนะจริงพี่โน่อย่าให้ผมรู้นะกลางวันเป็นครูอะกลางคืนไปเปิดแผ่นถ้ารู้จะไปเยี่ยมเลยกลางคืนรับงานจะไปอุดหนุนเลยนะฮะ